สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกมยันเดเรเช่นเดิมนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะปอมมาเล่นแบบลงม็อดนะจ๊ะก็คือว่าเราเนี่ยจะมาเป็นโอสนะนะคะก็คือว่ามีคนขอให้ปอมเนี่ยมาเล่นเป็นโอสนะเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็มาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะปอมก็จะมาจัดให้เลยครับผมสวัสดีจ้าก็คือว่าโอสนะเนี่ยนางเนี่ยก็จะมีแมวนะคะที่อยู่ตรงหัวไหล่ของนางนะคะคือแบบอะไรอ่ะคือเป็นแมวใช่ไหมสวัสดีโอสนะสวัสดีเจ้าวันนี้เนี่ยฉันก็จะมาเล่นเป็นเธอน่ะจริงเหรอบากะบากะบากะก็คือว่าบากะเนี่ยแปลว่าคนบ้าใช่ไหมไปค่ะโอสนะมาแล้วก็คือว่าทั้งโรงเรียนเนี่ยจะเป็นโอสนะหมดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นโทนสีส้มนะคะสวัสดีค่ะคุณครูบากะบากะครูขาครูขาบากะบากะครูขาบากะบากะบากะโอเคครับเราก็จะวิ่งไปที่ล็อกเกอร์นะคะเพื่อทำการเปลี่ยนรองเท้าอ้าวเปลี่ยนไม่ได้นะคะมาจ้าก็ปอจะมาทำตามคำขอนะจ๊ะสวัสดีทุกคนอุ๊ยสวัสดีไรบารุกำลังรอฉันอยู่หรออืมใช่แล้วฉันรอเธออยู่นะโอสนะเธอไปไหนมาหรออ๋อพอดีว่าฉันก็เพิ่งจะมาถึงน่ะบากะบากะบากะรุ่นพี่คะฉันเองอุ๊ยโอ้อู้รุ่นพี่ฉันเองโอสนะไงคะโอเคครับก็อันนี้คือเป็นกลุ่มนักเรียนนะคะพวกเธอกำลังยืนทำอะไรกันอยู่เหรอโอ้โหฉันรู้นะว่าพวกเธอเนี่ยกำลังจะยืนอ่อยรุ่นพี่ใช่ไหมล่ะหึหึไปค่ะเรามาสำรวจกันดีกว่านะคะก็คือว่าประตูทุกบานเนี่ยก็จะเป็นรูปโอสนะแล้วก็ไลบาลูหมดเลยนะครับผมอันนี้คือห้องพยาบาลหวัดดีค่ะนางพยาบาลเฮ้ยเราสามารถขโมยกุญแจได้ด้วยว่ะไอ้ยะถ้าแบกแล้วเนี่ยก็น่าสนใจอยู่นะโอเคเราจะมาลองขโมยกุญแจจากพยาบาลคนนี้ดูนะครับผมพร้อมแล้วค่ะ Q E F Q Q โอเคครับเราได้กุญแจมันแล้วนะคะอ๋อมันคือกุญแจในตู้นี้นะคะก็คือว่าในตู้เนี่ยจะมียาพิษอยู่นะจ๊ะโอเคครับเราก็จะทำการขโมยนะคะทุกคนค่ะขโมยยาฟึบปิดประตูเรียบร้อยเราได้ยาพิษมันแล้วนะคะเฮ้ยทุกคนทำไมปอรู้สึกคุ้นๆผู้หญิงคนนี้จังเลยวะเอ้ายันจังเฮ้ยหวัดดีหวัดดีโอสนะเอาละครับผมก็เราเนี่ยฆ่าโอสนะมาก็หลาย EP แล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเป็นโอสนะนะคะเพื่อฆ่ายันจังบ้างแล้วกันนะคะเฮ้ยยะเฮ้ยหวัดดียันจังได้ข่าวว่าเธอเนี่ยชอบฆ่าฉันหรอวันนี้แหละจะเป็นวันแก้แค้นของโอสนะนะคะเฮ้ยสวัสดีเพื่อนกำลังอ่านหนังสืออยู่เหรอจ๊ะโอเคค่ะเราจะไปสำรวจทุกที่เลยนะคะห้องนี้ว่างเปล่าเนาะโอเคอันนี้คืออุปกรณ์เย็บผ้าหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวขอลองดูหน่อยนะคะว่าเราเนี่ยจะเข้าเรียนได้หรือเปล่านะครับโอ้ยตัวกดน้ำเป็นรูปของเราวู้ฮู้ก็คือว่าเราเนี่ยเหมือนดาราเลยเนาะเฮ้ยทุกคนเราเข้าเรียนได้ว่ะแล้วเราก็สามารถเอายาพิษเนี่ยใส่ไปในข้าวได้ด้วยแต่ว่าเอ้ามันคือโต๊ะเรานี่ว่ะใช่ไหมถ้างั้นปอขอทำการลองเข้าเรียนดูแล้วกันนะคะฟึบเอาละเราจะเอาเป็นพละกำลังแล้วกันเนาะตึงดึงอ๋อเดี๋ยวนะอันนี้คือข้าวของยันจังนี่หว่าว่าแต่ยันจังจะไปไหนหรอเธอจะไปไหนหรอจ๊ะวันนี้เนี่ย
จะเป็นวันตายของเธอยันจังเพราะว่าเธอเนี่ยชอบฆ่าฉันฆ่าแล้วฆ่าเล่าไม่พอสักทีวันนี้ฉันจะมาฆ่าเธอบ้างเฮ้ยวันดีโคคนนะเธอจะไปไหนเหรอก็คือรู้สึกว่าหมดนี้เนี่ยจะมีตัวละครค่อนข้างน้อยนะคะก็คือว่าผู้สร้างเขาก็ไม่ได้สร้างมาแบบว่าละเอียดเท่าไหร่นะคะแต่ก็โอเคอยู่เนาะชั้น3ดูซิมีอะไรบ้างนะคะชั้น3ก็คือเป็นห้องเรียนเหมือนกันนะคะแล้วก็ตามชมเฮ้ยฉันเห็นใครก็ไม่รู้แล้วก็เห็นคนกำลังทำอะไรอ่ะเธอกำลังถูแผ่นรองเท้าทำไมเธอกำลังทำอะไรอยู่หรออ๋อเขากำลังเล่นเกมอยู่นะคะทุกคนเอาล่ะครับนี่มันชมรมเล่นเกมนี่หว่าโอเคเราจะเริ่มฆ่าใครก่อนดีคะโอ้ก็แน่เนาะแหละจ้าก็ต้องเป็นยันจังนั่นเองนะคะ wow. อันดับแรกเลยครับทุกคนเราต้องไปหาอุปกรณ์ในการฆ่านางก่อนนะคะแล้วก็เจอแล้วค่ะนี่เลยฮะก็คืออุ๊ยตกใจนะว่าใครนี่เราก็ได้มีดมาแล้วนะคะมันถึงเวลาของเธอบ้างแล้วแหละยันจังเธอจะต้องตายเอาล่ะครับทุกคนเอานะนี่แน่บักกะโอ้ยตลกว่ะทุกคนอ่ะโอเคค่ะคือเราก็ฆ่ายันจังสำเร็จแล้วนะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถอุ้มนางได้ค่ะแต่ว่าลากศพนางได้นะคะโอ้เรากำลังลากศพนางไปไหนสักที่นึงค่ะทุกคนมานี่เลยยายตัวแสบเธอฆ่าฉันมาหลายตาแล้วถึงเวลาของเธอบ้างแล้วแหละยันจังฉันจะลากเธอมาในห้องนี้โอเคแล้วเราก็ต้องรีบไปอาบน้ำนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าครับผมโอเคโอ้โหก็คือโล่งเลยค่ะทุกคนโล่งเลยนะคะเดี๋ยวนะไอห้องน้ำอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ปะออกผิดทางปะเนี่ยเฮ้ยวัดดีเฮ้ยน้ำมันแก๊งนักเลงนี่ว่าโคตรเท่โคตรเท่เลยมาเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวป้าขอไปอาบน้ำก่อนแล้วกันนะคะเพื่อชำระเลือดนะคะชำระเนื้อชำระตัวสักหน่อยดีกว่านะคะเดี๋ยวจะมีคนจับได้นะใช่ไหมล่ะทุกคนเฮ้ยปอเจอห้องน้ำแล้วครับผมนี่เลยห้องน้ำของเราเฮ้ยมันเป็นห้องน้ำรวมหรอก็ไม่น่าใช่นะไปค่ะโอเคครับเราก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะอุ้ยชุดนี้คือดีเนาะดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวปอต้องทำการปิดตู้นะคะแล้วก็หยิบผ้าขึ้นมาค่ะและฉันก็ต้องเอาไปเผานะคะเพื่อทำลายหลักฐานนะคะไปค่ะคือเหมือนกับว่าม็อดเนี่ยไม่ได้อัปเดตเลยใช่ไหมโอเคครับทำการทิ้งชุดนะคะแล้วก็ทิ้งมีดนะคะเฮ้ยมีดหรอไม่อยากทิ้งมีดเลยว่ะงั้นเราจะยังไม่เผาแล้วกันนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะไปฆ่าคนต่อละฮะฉันจะไปฆ่าคนต่อนะคะอันนี้คืออะไรหรอคะอ๋อมันคือสวนดอกไม้นะคะที่เราเนี่ยชอบมาขโมยกุญแจใช่ไหมดีเลยค่ะฉันจะมาอารวาสฆ่าคนตรงนี้แหละฉันจะฆ่าใครดีล่ะนี่อ๋อนี่ไงเราจะใช้สิ่งนี้ฆ่าคนนะคะวัดดีเธอจะไปไหนกันล่ะจ๊ะมันนี่แล้วอ้าวมันฆ่าไม่ได้เหรอเนี่ยโอ้โหนึกว่าฆ่าได้ซะอีกปะโทมีอะไรให้ฆ่าคนบ้างนะเดี๋ยวนะถ้าเราเอาคนมาปั่นตรงนี้ล่ะมันจะดีนะคะทุกคนก็คงจะดีนะโอเคครับมันจะฆ่าคนต
ตรงนี้แหละอ้าวทุกคนมันฆ่าไม่ได้วะถามจริงแย่ทุกคนมันฆ่าไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะคือเหมือนกับว่าตัวเกมเนี่ยเขาทำมาให้เราฆ่าเฉพาะยันจังหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยคือปอฆ่าคนอื่นไม่ได้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวคืออะไรคะทุกคนทำไมเราถึงฆ่าทำไมฉันถึงฆ่าคนอื่นไม่ได้คะถ้างั้นปอขอลองเปลี่ยนอาวุธซิลองเอาอันนี้ไปซิซึบนี่ครับเดี๋ยวปอจะเดินถือมีดนะคะให้ทั่วโรงเรียนเลยค่ะน่าจะอยู่ชั้น2กันนะคะเฮ้ยคือปอฆ่าคนอื่นไม่ได้แล้วหรอแล้วคือแบบว่าทุกคนนักเรียนหายไปไหนหมดคะหรือว่าเรียนวะอ๋อน่าจะเรียนกันอยู่นะคะฮัลโหลใครอยู่ไหมฮัลโหลฉันจะมาฆ่าคนน่ะเอทุกคนหายอ๋อนี่ไงบอเจอละหุยฆ่าได้อื้อฆ่าให้หมดเลยไอ้ไอ้อย่านะโอ้ยอย่าทุกคนปอดเออโอ้ยโอ้ยปอดเป็นช้าปอดเป็นช้าโอ้โอ้โอ้ปอดกำลังโดนอ๋อกำลังโดนบล็อกนะคะอ๋อโอเคครับคือเราก็ฆ่าคนอื่นได้ค่ะโอเคครับมาเริ่มใหม่นะคะก็สวัสดีจ้าเฮ้ยมันก็มีศัตรูหัวใจอยู่นะนี่ไงคนนี้ยังไงล่ะครับเธอเป็นศัตรูหัวใจของฉันหรอวันนี้ยันจังเรามาเจอกันอีกแล้วนะโอเคครับไหนมาลองใหม่สิไม่สาสมกระใจเลยน่ะเดี๋ยวปอจะไปเอามีดนะคะทุกคนนี่เลยครับฉันต้องการเข็มฉีดยาเพราะว่าฉันต้องการฆ่าคนพวกเธอจะเป็นไหนกันเหรอมานี่เลยเฮ้ยไม่ใช่เธอฉันต้องการคนนี้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 เราสั่งให้นางตามมาก็ไม่ได้นะคะทำคุยก็ไม่ได้เด้อคือทำอะไรไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าเราหาจังหวะฆ่านางได้ใช่ปะได้สิมันต้องได้สิคะทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยไม่มีใครอยู่ก็ต้องฆ่าเลยนี่แน่มานี่เร็วมานี่มานี่มานี่ฮึฮึฮึเธอเป็นหนามหัวใจของฉันฮึฮึโอ้โหเลือดไหลเป็นทางเลยนะคะนี่เลยเข้ามาอยู่ในห้องส้วมเลยเรียบร้อยบ้ากะบ้ากะบ้ากะโอเคครับก็เลือดเต็มเลยว่ะทุกคนศพต่อไปนะคะเหมือนเราจะเห็นแล้วค่ะคนที่ผมยาวๆหน่อยนะเธอจะรีบไปไหนหรอมานี่เร็วสวยมานี่เร็วมันอุ้ย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 เดี๋ยว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 โอ้โหก็คือเกมบั๊กนะคะคือแบบชักก่อนตายนะคะโอ้โหก็คือเกมบั๊กนะคะแมปบั๊กค่ะโอเคเราฆ่าไปแล้ว2ศพนะคะแล้วก็ศพต่อไปก็จะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะก็คือยันจังนะคะคือบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยยันจังเนี่ยจะต้องตายแล้วตายเล่านะคะเพราะว่านางก็ฆ่าโอซานะมาหลาย EP แล้วเนาะก็พาร์ทนี้เนี่ยให้นางเนี่ยมาล้างแค้นสักหน่อยนะจ๊ะอะไรตกใจอะไรเหรอยันจังก็หล่อนน่ะฆ่าฉันตั้งหลายครั้งแน่มีคนนี่วะทุกคนเราจะทำการลากศพนะคะมาซ่อนค่ะเราจะมาซ่อนไว้ในห้องน้ำนะคะเพื่อความเนียนค่ะมานี่เลยนางยันจังเธอมันชอบฆ่าฉันดีนักนี่นี่มานี่เลยโอเคครับทุกคนเช็ดรอยเลือดให้หมดเลยมานี่มานี่นี่นะคะทำการล้างรอยเลือดนะคะที่อยู่บนพื้นนะคะเพื่อไม่ให้ใครเห็นเลือดของงันจังนะคะ
นี่บอกเลยว่าโคตรเนียนจะต้องไม่มีใครเห็นศพเธอนางงันจังเธอเป็นคนชั่วเพราะว่าเธอน่ะมันฆ่ามาหลายคนแล้วมันถึงเวลาของฉันบ้างแล้วแหละไปครับเดี๋ยวเราก็จะต้องรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเจอใครอีกแล้วก็จะฆ่าเพิ่มดีไหมล่ะเออก็น่าสนใจอยู่เด้อห้องน้ำอยู่ฝั่งนู้นนะคะโอเคอ๋อนี่ไงพอเจอแล้วห้องน้ำโอ้โหเดินหาตั้งนานแน่ไปค่ะอาบน้ำดีกว่านะคะโอเคครับเสร็จแล้วนะคะมาอันดับต่อไปนะคะเฮ้ยทุกคนพอเปลี่ยนชุดดีกว่าค่ะเป็นชุดว่ายน้ำดีกว่านะคะแล้วเราก็ต้องเอาชุดนี้เนี่ยไปเผานะคะพร้อมกับมีดนะคะเพื่อไม่ให้ใครจับได้นะคะว่าแต่อยู่ตรงไหนวะเนี่ยที่เผารู้สึกว่าแมปเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนที่ปอเล่นเนาะก็คือแบบเดินมั่วเลยตอนนี้คือพ่อฉันหลงทางหลงอยู่กลางใจของเธอโอ้โอ้โหแล้วเราก็เอาเข็มนะคะทิ้งเช่นกันค่ะฟึบทิ้งแล้วแล้วก็ทำการเผาเลย ฉันเผาสำเร็จแล้วน่ะทีนี้ก็จะไม่มีใครจับได้นะคะฮัลโหลดีนี่มันแก๊งนักเลงผู้หญิงนี่หว่าเฮ้ยทุกคนปออยากเข้าแก๊งนี้จังเลยอ่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคือแบบยืนโคตรเท่เลยอ่ะอุปกรณ์ครบนะคะเนี่ยบอกเลยว่าไม่น่าจะมีใครมากล้าหาเรื่องนะคะทุกคนโคตรเท่เลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากำลังยืนทำอะไรกันอยู่เหรอจ๊ะนึกว่าเท่มากเหรอฮึเดี๋ยวปอจะทำการเข้าห้องเรียนนะคะแล้วเราก็มาดูกันว่าจะมีตำรวจมาไหมนะคะมาทุกคนมาลองดูกันเอ้าแล้วไงเอ้าแล้วไงต่อวะเอ้าไม่มีใครจับเราได้นะคะเฮ้ยโคตรเจ๋งเลยสุดยอดเออเขาจับเราไม่ได้นะคะทุกคนไปครับเข้าเรียนกันนะคะเหมือนเดิมเลยโอเคครับตอนนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในร่างของยันจังเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมหัวส้มค่ะก็คือว่าวันนี้เนี่ยฉันก็ปลอมตัวเป็นโอสนะมานะอะไรอย่างงี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะคือปอก็มาทำตามคำขอเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอยากให้ปอทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยบายบายค่ะทุกคนดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน